The Secret Sauce s t r ATEGY Clinic กับดรทนายชรินสาร What's your secret The Secret Sauce Strategy Clinic นะครับตอนนี้ถือว่าเป็นตอนที่มีซีรีส์นี้ในตอนที่2แล้วซีรีส์นี้ตอนแรกเราคุยกั่แล้ัเรื่อง Strategy Approach ตอนนี้เรามาเปิดคลินิกกันอย่างของจริงแล้วครับมีคนไข้มาแล้วมีผู้ป่วยเข้ามาแล้ว จริงๆผมกับอาจารย์ทนายชาินสารที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์เนี่ยที่ทางานมากว่า20กว่าปีด้านกลยุทธ์เนี่ยได้มีแบบฟอร์มอันหนึ่งนะครับในกลุ่มของแต่ละกลุ่มกลุ่มผมก็ชื่อ The Secret Sauce Club ใน Facebook ของอาจารย์ทนายก็ชื่อ s a t e t y Essential ซึ่งมีคนตามนี้น่าจะเป็นหมื่นแล้วมากหมื่นหนึ่งครับเพิ่งถึงหมื่นหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับทั้งสองกลุ่มเนี้ยก็สามารถไปติดตามข่าวสารได้เราได้มีการแชร์ให้แต่ละท่านเนี่ยส่งคําถามเข้ามา หาะะคุณหมอนี่คุณหมอของเราอยู่ตรงนี้นะฮะ, <laughs> ะ,ฮะว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือในบริษัทของคุณเองหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะครับที่อยากจะปรึกษาอาจารย์เรื่องการวางกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆก็มีส่งเข้ามาล้านหลามมากตอนนี้ก็เลยจะอยากจะคัดเลือกมาสักคน2คนเนาะมาให้ดูเป็นเคสสตัดดี้และให้อาจารย์ช่วยตอบดูบและหลังจากนี้ใครมีคําถามลักษณะนี้อีกสามารถส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเราจะเป็นซีรีส์ที่ทําต่อนเนื่องไปเรื่อยๆผมว่าเป็นเรื่องดีเนาะเป็นเรื่องกลยุทธ์เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนค่อยๆทำความเข้าใจกันไป ใช่ครับแล้วก็วันนี้ผมคิดว่าองค์กรจํานวนมากธุรกิจจานวนมากมีปัญหานะครับผลการประกอบการเนี่ยชัดเจนว่ามีปัญหาแน่นะครับเราเองก็คุยกับนักธุรกิจหลายคนคก็ทราบว่าสถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับจากการพักชําระหนี้มา6เดือนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยดอกดังว้่งอยู่ S <S ดังนั้นเนี่ยทางเดียวเลยครับที่จะอยู่รอดกันได้ก็คือต้องมาปรับเรื่องของกลยุทธ์นั่นเองในเมื่อเราปรับสิ่งแวดล้อมไม่ได้เราก็ต้องมาปรับตัวเราเองนะครับเหมือนที่เราเคยพูดกันเสมอครับว่าเราเปลี่ยนที่ทางหลมไม่ได้นะฮะเป็นปัจจัยภายนอกแต่เราสามารถปรับไปเรือของเราได้้นวันนี้มาครับมีใครมาปรึกษาอะไรอดเาก่อนที่จะไปดูเคสแต่ละเคสอาจารย์เห็นอะไรบ้างในคําถามที่เขาส่งมาส่วนใหญ่ ัญหาคําถามที่ถามมาส่วนใหญ่นี่มีความค่อนข้างหลากหลายนะครับมาจากหลายกลุ่มธุรกิจทีเดียวนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคําถามในเชิงของปัญหาทางธุรกิจครับว่าตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มไปไม่ไหวรายได้เริ่มตกกาไรเริ่มหายนะครับบางคนถึงกระทั่งปรึกษาว่าจะเลิกกิจการดีไหม,มซึ่ง อันนี้ถ้าผมตอบว่าเลิกกิจการเลยนี่มันก็อาจจะดูโดหดร้ายไปนิดนึงนะฮะแต่บางทีนะนนคุณเคนการเลิกกิจการแล้วไปเริ่มสิ่งใหม่เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งดีที่สุดก็ได้ซึ่งมันต้องมาวิเคราะห์กันดีๆครับผมว่าในรายการนี้สิ่งที่เราจะทําก็คือ,อเราเอาตัวอย่างของบริษ,ษัทนี่แหละนี่ครับที่ที่เขาถามกันมานี่แหละครับเผื่อมันจะเป็นมุมมองที่จะไปแอปพลายกับคนอื่นได้ด้วยแต่ที่แน่ๆต้องบอกท่านผู้ฟังไว้นิดนึงนะครับว่าเคสที่เราได้มาเนี่ยมันไม่ใช่เคสที่คอมเพลียนซี เรียกว่าเราไม่ได้นั่งสัมภาษณ์ผมไม่ได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาอย่างจริงจังนะครับแต่เป็นแค่การเขียนการกรอกแบบฟอร์มเข้ามาเรียกว่าเราเห็นอากาศเราเห็นแนวทางพอที่จะให้วิธีคิดได้ละกันครับแต่ว่าการคิดและการตัดสินใจอยากจะฝากให้ผู้ฟังเนี่ยนะครับไปคิดและตัดสินใจเองเพราะไม่มีใครรู้เรื่องธุรกิจของท่านได้ดีเท่าตัวท่านครับแต่งมาเป็นเคสจริงที่ส่งมาเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นแนวทางบางอย่างให้เราไปคิดต่อได้ อันนี้เป็นธุรกิจแนวไหนองถามมหมยังไงฮะอันนี้ผมว่าเป็นผมถือว่าเป็นเคสประเดิมรายการเราเลยแล้วกันนะคุณเคนนะคร็เป็นคลินิกทันตแพทย์โอเป็นคลินิกเลยเราคลินิกกลยุทธ์นี่คลินิกทันตแพทย์อังนั้นงั้น,นอะไรซะจีคลินิกเปิดด้วยทันตแพทย์คลินิกนะครับก็มีมีทันตแพทย์ท่านหนึ่งครับก็เรียนจบมาเป็นทันตแพทย์นี่แหละนะครับแล้วก็มาเปิดคลินิกของตัวเองเนี่ยทำมามา3ปีครับ นะครับทำไปสามปีผมก็ไม่อยากเดาอายุแล้วกันนะเพราะท่านไม่ได้บอกมามแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นคุณหมอฟันยุคใหม่นิดนึงแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากจะทําธุรกิจของตัวเองนะครับจากนั้นเนี่ยท่านบอกว่าไม่ได้ทําการตลาดมากนักเลยนะครับแต่ปรากฏว่าธุรกิจเนี่ยในอดีตนะครับไปได้ดีเนื่องจากการบอกต่อ,อจริงๆตรงนี้มันเป็นสัญญ,ญาณที่ดีแล้วนะของการ<ะ>ทําธุรกิจนะ,ะไม่ต้องใช้งบการตลาดมากนักแต่มีการบอกต่อนะครับมีคนไข้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และก็เป็นคลินิกทันตแพทย์ที่ทําเฉพาะทางม,มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยใช่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างนะครับในเรื่องของการทํากลยุทธ์ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับด้านใดด้านหนึ่งไม่ใชอ่อะไรที่เรียกว่าเป็นคอมมอดิตี้ที่ไหนก็ไปได้นะครับนะฮะ เน้นเรื่องของการทำการงานที่ราคาสูงนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของเฉพาะทางนั่นแหละครับราคาสูงนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือพอทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ก็คงต้องใช้เยอะขึ้นคนไข้ยเยอะขึ้นก็เลยต้องลงทุนเพิ่มนี่แหละนี่จะเป็นจุดต้องตัดสินใจแล้วนะครับตรงนี้มันเริ่มครับ ลงทุนเพิ่มครับเพราะฉะนั้นแต่อันนี้มันก็เป็นปรากฏการณ์ปกติจริงไหมครับเป็นเรื่องดีเวลาทําธุรกิจไปแล้วธุรกิจไปได้ดีก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มถูกครับแต่พอลงทุนเพิ่มไปปรากฏว่ามาเจอโควิดครับโอ้โหหนักเลยแล้วหมอฟันหมอฝันในช่วงนั้นนี่ต้องปิดเลยนะช่วงนั้นเข้าใจว่าหมอฝันนี้จะเป็นหมอที่เดือดร้อนที่สุดในกระบวนหมอทั้งหลายใช่ใช่ช่วงเวลานั้นจําได้ว่ามันเกิดเนี่ยมาตรการทางภาครัฐออกมาเขาก็กลัวว่าเราจะมาสัมผัสกันมาเจอกัน ก็อาจจะต้องปิดไปนะด้วยครับแล้วผมคิดว่าด้วยการรักษาฟันนะคุณเคนม,มันมันมีน้ำลายแล้วก็มีการพ่นมีการกรอมีการกระเด็นกระจายโอ้โหแล้วอุปกรณ์หมอก็เยอะถ้าทําความสะอาดไม่ดีเอาไปใช้ต่อคนไข้คนต่อไปเนี่ยบคงคงลาบากดังนั้นเข้าใจว่าหมอฟันเนี่ยจะเป็นหมอที่ที่เดือดร้อนที่สุดในช่วงนั้นนะครับพอดีปรากฏก็เจอโควิดไปด้วยนะครับหลังจากเปิดโควิดมาก็ปรากฏว่าท่านใช้คําว่ากําลังซื้อลดลงอื การบังซื้อลดลงซึ่งก็เป็นไปได้ครับนะฮะช่วงต้นโดยทั่วไปครับพอจบปั๊บเนี่ยโควิดเนี่ยคนจะแห่ออกมาใช้เงินกันนะครับเพราะว่าอั้นไว้นานใช่ครับสังเกตจากพวกร้านอาหารเนี่ยโอ้โหขายดิบขายดีใช่ครับอีกอันที่เป็นข่าวเลยก็อีเกียเปิดวันแรกเพื่อส่งทีไปทาข่าวโอ้โหไม่แน่ใจนะแต่ออต่อกันเทียบใช่ไหมโอ้โหอะไรกันนักกันหนาฮะอะไรกันนักันหนากระเนื้ะผมว่าเพราะคนก็อยู่บ้านเยอะขึ้นด้วยใช่ใช่ผมคิดว่าทําฟันก็คงคล้ายๆกันเพราะตอนนั้นเราก็คง นะเจ็บปงเจ็บฟันไม่ได้ตรวจฟันกันทุกคนเลยคือ<ว>ช่วงน,นั้นเนี่ยคลินิกเสริมความงามศัลยกรรมตัดผมเออพวกเนี้ยพอเปิดปุด๊บโอ้โหคนรีบเข้าไปคนรีบไป,ไปทันที<ะ>ใช่ครับแต่มันอยู่ไม่นานเนาะเพราะว่าอันนั้นคือการอั้นไงฮะเราอั้นกันอยู่เป็นเดือนเดือนแล้วพรวดขึ้นมา สำหรับผมนะผมไม่นับเลยนะผมถือว่าเป็นการการทดเวลาเหมือนเตะบอลแล้วโดนโดโดโดจับฟาวเยอะๆก็มีทดเวลาช่วงนั้นก็เลยสูงขึ้นมานะครับแต่หลังจากนั้นนะครับความจริงเริ่มกลับมาครับกำลังซื้อคนเริ่มลดลงนะครับคนเริ่มระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นซึ่งอันนี้ผมมีความเห็นเรื่องเศรษฐกิจในทางค่อนข้างลบนะเท่าที่คุณเคนได้คุยกับหลายๆท่านในวงการธุรกิจมีมุมมองคล้ายๆกันไหมครับคล้ายๆกันครับน่าจะยาวไปสักปี2ปี ปีหน้าอาจจะใช้คำว่าต้องประคองตัวระดับหนึ่งโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศท่องเที่ยวเองค้าปลีกเองผลกระทบต่างๆเหล่านี้ต้องประเมินดีๆแต่ก็มีสัญญาณบวกในหลายๆอุอ<ช>ตสาหกรรมเแีภ่ภาพภาพรวมอุตสาหกรรมทั้งหมดเนี่ยภาพรวมเศรษฐกิจทั้งหมดต้องบอกว่าน่าจะใช้เวลาระดับหนึ่งที่จะกลับมาช่โดยเฉพาะประเทศไทยที่โครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพาภายนอกเยอะส่งออกกับท่องเที่ยวครับใช่คุณเคนเห็นด้วยเลยแล้วสิ่งที่ผมกลัวมากก็คือ ห่วงเป็นห่วงมากก็คือเรื่องคนตกงานใช่เพราะเรื่องนี้มันจะกระทบยาวนะครับมันจะกระทบยาวเลยถ้าคนตกงานเนี่ยก็จะเริ่มลดการใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นมันจะทาให้เศรษฐกิจเราเนี่ยเข้าสู่วงจรขาลงอย่างระยะยาวเลยครับครับโดยที่ตอนนี้เงินข้างนอกก็ไม่มานะครับงนั้นจากท่นนแพทย์ท่านนี้ก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังซื้อของคนลดลงนะครับซึ่งผมถ้าให้ผมเดานี่ก็คือจากการที่จะมาตรวจฟันก็อาจจะชะลอไปหน่อย หรือว่าการที่จะทําอะไรที่เฉพาะทางาซึ่งอาจจะเป็นการเสริมเพื่อความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลดลดกันไว้ก่อนอนะครับท่านใช้คําว่าคนไข้หายยากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอฮะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์แบบประจําอีกแล้วอะเนื่องจากคลินิกก็มีอยู่เท่าเดิม,มแต่คนไข้ลดลงดังนั้นทุกคลินิกก็เลยต้องเริ่มแข่งขันกันในเรื่ององราคา ดังนั้นคําถามครับที่ท่านถามมาในรายการก็คือว่าเจอการแข่งราคาอย่างนี้จะทําอย่างไรดีน่าสนใจทํำยังไงดีครับน่าสนใจที่ฟังมาผมว่าจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของคลินิกหมอฟันทันตแพทย์อย่างเดียวนะหลายๆธุรกิจก็เจอลักษณะแบบผมว่าถ้าเราตามลอจิกอ่ะตามลอจิกคล้ายกันมากไม่ใช่เฉพาะหมอฟันใช่เริ่มจากตอนแรก ทำธรุรกิจมาเติบโตดี <ứng S 1> อยู่ในขาขึ้นก็เลยเริ่มลงทุนขยายกลยุทธชัดเจน<ช>เนาะมี d i f f e r e n t i n t i o n อ็ก e ์ e พรสติถูกขยายแล้วก็เจอผลกระทบที่เราคาดไม่ถึงกลับมาเหมือนจะกลับมาดีมี p n t up demand เรือ่องของงานอัดกลับมาแต่ในระยะยาวกาลังซื้อลดลง คู่แข่งก็เจอลักษณะเดียวกันก็เลยลดราคาโอ้ผมว่าคลาสสิกแอปพลายได้หลายอุตสาหกรรมนะครับการตอบยังไงดีครับทำยังไงดีนะครับอย่างที่บอกครับสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะเป็นวิธีคิดแล้วกันนะครับแต่ว่าจะทํายังไงก็คงต้องไปตัดสินใจกันครับสิ่งแรกเลยเนี่ยคือต้องเข้าใจอุตสาหกรรมนี้ก่อนนะครับมองมองลักษณะของอุตสาหกรรมก่อนที่คำถามในเคสนี้ก็คือเป็นทันตกรรมนะครับทันตกรรมเนี่ยถือว่าอยู่ในหมวดธุรกิจบริการ นะครับเพราะนั้นต้องชัดเจนก่อนนะครับถ้าเราแบ่งธุรกิจหลักๆมันจะมีสองพวกเองครับคือพวกที่เป็นผลิตสินค้ากับพวกที่เป็นบริการความแตกต่างมันค่อนข้างชัดเจนนะครับดังนั้นต้องแยกกันดูคราวนี้ในธุรกิจบริการเนี่ยครับจะทําอย่างไรดีนะฮะบริการเนี่ยคือตัวจุดขายเลยครับคุณเคนคนจะมาทําฟันที่ไหนเลือกไปที่ไหนเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าที่นั่นอ่ะดีและคุ้มค่าบริการดีใช่วันนี้ไตลืมนะครับตลาดไปอยู่ในมือของ ผู้สื่อ,อดังนั้นถ้าคุณไม่ใช่ตัวเลือกในซัพพลายที่มันเยอะสักขนาดนี้เนี่ยจบครับดังนั้นคุณต้องเป็นตัวเลือกในใจเหนือกว่าคู่แข่งก็คือร้านหมอฟันอื่นๆที่อยู่ในย่านใกล้เคียงกันเองอต้องเป็น Top of อฟ n มาให้ได้ต้องเป็น Top ปออฟไมต้องเป็นพรีเ e ร Choice ให้ได้ครับนะครับหรือถ้าจะให้ดีสุดยอดต้องเป็น l o ยัลคัสเตออคือประมาณแบบ ไม่ไปที่ไหนแล้วล่ะฉันจะมาที่นี่ที่เดียวนะครับซึ่งผมว่าหมอฟันก็มีความส s t กกี y พอสมควรนะพูดง่ายผมเองก็ใช้หมอฟันคนเดิมมาไม่รู้กี่ปีนะคุณเพนเป็นงั้นปะครับใช่ครับเหมือนกันครับดังนั้น sticky เนี่ยสํคัญอะไรเนี่ยผมก็ใช้คนเดิมตลอดอืเพราะถ้าเกิดเราเราทดลองนะเราทดลองไปตัเดิมเหรอคุณเพนกลัวตัดแล้วมันแหว่กลัวแล้มันไม่เดินตรงที่ต้องการ ผมว่าคล้ายๆกันนะครับเพราะนั้น s ติ c k i n e s s ของธุรกิจเนี่ยจริงๆถือว่าค่อนข้างดีอยู่แล้วไม่ใช่แบบสวิชได้อย่างง่ายๆดังนั้นเนี่ยเพียงแค่มาผมว่ามาเสริมเพิ่มนะครับในวันที่ตอนนี้คนมีกำลังซื้อลดลงและเขามองหาความคุ้มค่าที่มากขึ้นนะครับเมื่อคนมีกำลังซื้อลดลงวิธีหนึ่งก็คือตัดราคาลงแต่การตัดราคาครับมันไม่จบคุณเคนเพราะเราตัดราคาคนอื่นก็ทําได้สําหรับผมผมถือว่าการตัดราคาเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ ง่ายที่สุดเลยนะครับไม่ต้องใช้สมองก็ทําได้เ <laughs> 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 ปลี่ยนตัวเลขก็ถือว่าจบแล้วไง <laughs> ใช่ไหมฮะกลยุทธ์อื่นๆเนี่ยโอ้โหเรานั่งกันคิดหัวแทบแตกว่าจะทํายังไงมันคุ้มไม่คุ้มกลยุทธ์ราคาง่ายๆเลยครับเปลี่ยนตัวเลขหน้าร้านคุณก็จบเรียบร้อยแล้วเ <laughs> พราะฉะนั้นอาจารย์ไม่แนะนำให้ตัดราคาสู้ <laughs> ผมคิดว่าอันนั้นเป็นทางเลือกสุดท้าย อ่าโอเคนะครับผมไม่อยากนะบอกว่าวิธีไหนห้ามทำนะเพราะในโลกความเป็นจริงมันไม่มีเนาะมันไม่มีอะ่ะมันมีมวิธีรหลายอย่างบางทีเลิกธุรกิจยังต้องเลิกเลยครับะนะฮะแต่อยากให้เป็นวิธีท้ายๆแล้วกันนะครับ,รบวิธีแรกๆที่อยากให้ทําครับนะครับเรื่องแรกเลยนะฮะในกลุ่มธุรกิจบริการนะครับคือคุณต้องดูแลผู้ให้บริการให้ดีก่อนเพราะว่าธุรกิจลักษณะเนี้ยเป็นการบริการด้วยคน ไม่ใช่การบริการด้วยเครื่องไม่ใช่ตู้ ATM อนะครับไม่ใช่ออนไลน์แต่เป็นการบริการด้วยคนผมผมว่าคํานี้น่าสนใจคือปกติเนี่ยพอเราฟังอาจารย์บางคนจะบอกว่าก็ดูแลผู้ที่มาใช้บริการให้ดีแต่อาจารย์มองลึกกว่านั้นมองเลยกว่านั้นครับผู้ให้บริการผู้ให้บริการจุดเริ่มต้นแค่นึกจากสูตรนี้เลยนะอันนี้คือสูตรที่ผมใช้สอนเวลาสอนเด็กๆทําธุรกิจใหม่ๆแล้วกันฮะเรียกว่าสอนเด็กๆเริ่มยังไงดีธุรกิจเนี่ยต้องการกําไรครับ นะครับปลายทางของธุรกิจนี่คือการทํากําไร<ม>นะครับการทํากาไรไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะเราทํากาไรอย่างสุจริตนะไม่ได้ไปโกงใครมาไม่ได้ไปบีบคอใครมาไม่ได้เอาเปรียบใคร<ม>นะครับกําไรมาจากรายได้ลดค่าใช้จา่ายนะครับรายได้กับค่าใช้จ่ายตัวที่สําคัญกว่าที่เราควรเน้นคือเรื่องรายได้ครับเพราะรายจ่ายเนี่ยมันลดได้ก็จริงแต่มันมีข้อจํากัดมันลดได้ไม่สุดครับมันเป็นศูนย์ไม่ได้มันติดลบไม่ได้แต่รายได้เพิ่มได้ไม่จํากัดไปถึงจํานวนอนันต์ เพราะฉะนั้นมันไม่มีข้อจํากัดเราจรึงควรเน้นด้านของรายได้ครับคําถามต่อไปรายได้มาจากใครรายได้ก็ต้องมาจากลูกค้าใช่ไม่มีแหล่งอื่นของรายได้ที่ที่ไม่ได้มาจากลูกค้าคร,รายได้ต้องมาจากลูกค้าเพราะฉะนั้นหลายคนเลยจบสมการแค่ตรงนี้ฮะบอกว่าเฮ้ยจบแล้วเน้นลูกค้าคําถามถัดไปผมต้องเลยถามต่อแล้วลูกค้ามาหาเราเพราะอะไรล่ะเพราะเรามีสินค้าและบริการไงคุณลองคิดง่ายๆถ้าคุณไม่มีสินค้าและบริการใครจะมาหาคุณนะครับเพราะฉะนั้น เหตุผลของการมาของลูกค้าก็คือมันมีสินค้าบริการที่ตอบโจทย์เขาครับดังนั้นผมถึงให้ไปไล่ไปให้สุดครับไปที่ปลายทางคลินิกธันตกรรมผู้ให้บริการก็คือหมอฟันและเจ้าหน้าที่ถ้าคนเหล่านี้เขาให้บริการไม่ดีลูกค้าไม่มาหรอกครับเพราะนั้นจุดเริ่มต้นนะครับให้เริ่มตรงนี้และไม่ใช่เพราะไม่ใช่ customer centric นะครับเพราะ customer centric ครับถึงบออให้ทำแบบนี้โอเค แั้นเน้นไปที่ข้อที่หนึ่งที่จใจเห็งงนแะล้วดูแลผู้ให้บริการดูแลผู้ให้บริการถ,าถ้าเขถาถามผมคนแรกถามแทนก็ดูแลได้อยู่แล้วอทำเซอร์วิสดีอยู่แล้วอ,อนนี้นมันเลยมีคนติดไงครับสิ่งที่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันต้องทําได้ดีกว่าอโลกมันเป็นแบบนี้ครับคุณเคนครับโลกนี่มันมีข้อมันมีข้อแปลกอยู่ข้อหนึ่งนะอ,อะไรที่เราบอกว,ว่าดีแล้วมันมีคุณค่าแล้วเนี่ยนะคุณเคนเมื่อเวลาผ่านไปนะมันจะค่อยๆลดลงอันนี้จริงมาตรฐานมันยกขึ้นไปขึ้นครับ แสนแดดมาถูกยกขึ้นไปถูกต้องครับความคาดหวังของคนก็เพิ่มขึ้นนะครับนอกจากความคาดหวังเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมนุษย์มีความชินชาเราเคยได้อะมันก็จะอย่างเงี้ยแล้วพอสักพักคนได้ไปมันก็จะเฉย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 นะครับดังนั้นก็ต้องมีการอัปเกรดเนี่ยบางทีเวลาผมแซวแซวผู้เรียนเล่นๆนะบอกเออคนที่แต่งงานแล้วอ่ะอยู่ที่บ้านอ่ะเออถ้าคุณอยู่เหมือนเดิมตลอดกาลอ่ะคิดว่าเป็นยังไง ตอนแต่งอะแวลูก็ส yes. like euh ูงดีเนาะแล้วพอแต่งอยู knees, ่ไปเรื่อยแล้วเป็นยังไงถ้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะแวลูก็จะเริ่มตกใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องทำอะไรบ้างนะต้องไปอัปเกรดบ้างนะแล้วแต่เอาเกณฑตรงไหนก็ได้จะไปที่ไหนยังไงก็ได้เออมันก็ต้องมีการอัปเกรดพัฒนาตัวเองนะเพื่อให้แวลูของเราสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นที่เราบอกคุณดูแลดีอยู่แล้วจริงๆเนี่ยมันทําให้ดีกว่านี้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าทันตแพทย์เองเนี่ยหรือลูกจ้างของคุณเองเนี่ย เขาก็มีหลายๆอย่างที่เขาต้องการเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาในชีวิตของเขาในสถานการณ์แบบนี้ตัวอย่างเช่นนะครับผมมีโอกาสคุยกับผู้บริหารบริษัทบางแห่งที่มีพนักงานเป็นปานบานคนช่วงเนี้พอเกิดโควิดขึ้นพนักงานเนี่ยเขาก็ได้งานน้อยลงนะครับบางบริษัทก็เริ่มลดโอทีบางบริษัทก็เริ่มลดเงินเดือนสิ่งที่เกิดขึ้นคือพนักงานเนี่ยเขามีรายได้น้อยลงเขาก็เลยไปกู้นอกระบบมากขึ้นไปกู้ธนาคารมากขึ้นสิ่งนี้ตามมาอีกทีก็คือเขาไม่มีปัญญาไปจ่าย ธนาคารก็มาทวงนะครับถามว่าอันนี้เรื่องของบริษัทไหมจริงๆไม่ใช่นะแต่ถ้าถามว่าบริษัทอยากจะดูแลคนเหล่านี้ให้ดีขึ้นทําได้ไหมม,มีบริษัทบางแห่งที่ผมรู้จักเลยนะเขาตั้งหน่วยงานพิเศษคือเรียกว่าหน่วยงานประนอมหนี้ให้พนักงานพูดง่ายๆพนักงานคนไหนมีปัญหานี้กับแบงค์นะครับมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเลยที่รู้เรื่องกฎหมายดีด้วยไปเจรจาแหกคัดให้ด้วยอสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพนักงาน แม้ได้รายได้น้อยลงแต่เขาไม่ถูกรบกวนจากเจ้านี่เขามีความสุขมากขึ้นและเขารักบริษัทมากขึ้นด้วยเขาทํางานเต็มใจมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นคือบอกว่าดีแล้วเนี่ยจริงๆมันดีได้อีกครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะเป็นคําแนะนาก็คือกลับมาดูที่พื้นฐานของเริ่มต้นก่อนผู้ให้บริการเป็นอย่างไรเซอร์วิสบิสเนสต้องดูแลที่เซอร์วิสพร็อวเดอร์ตรงไหนเสริมศักยภาพได้ตรงไหนเพิ่มได้ปรับได้ดูแลเขาได้ให้เขา มีความสุขมากขึ้นครับนะครับให้เขาสามารถทํางานได้ดีขึ้นนะครับปรับเรื่องของสกิลได้ไหม <Used. S 2> ปรับในเรื่องของวิธีการทํางานได้ไหม <Used. S 2> นะครับช่วงนี้จริงๆมันเป็นช่วงที่ดีอย่างหนึ่งน,นะครับ <Used. S 2> ก็คืองานทุกคนไม่ค่อยยุง่ง <Used. S 2> นะฮะสมัยที่เรางานยุงย่งๆเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรกันเลยวันก็ไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาปรับปรุงวันนี้แหละครับใช้เวลาในการปรับปรุงเพราะมันเป็นความจําเป็นนะครับเพราะนั้นเรื่องแรกเนี่ยที่ผมคิดว่าจุดเริ่มต้นเลยต้องเริ่มที่ ผู้ให้บริการโอเคดูแลเขาให้ได้ให้เขาดีนะครับแต่ถ้าว่าไงคนถามว่าเอาแล้วถ้าเจอคนไม่ดีทํำยังไงออโวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะฮะที่จะไม่ต้องให้เขาอยู่ต่อนะครับมันมีเหตุผลที่ดีในวันที่เรายุ่งๆเนี่ยเราเราเลือกไม่ได้ใครมาเป็นเซอร์วิสพร็อไวเดอร์ให้เราดีไม่ดีเราก็ต้องเอาหมดเพราะมีลูกค้ารออยู่ครับแต่วันนี้ลูกค้าเราน้อยลงเราเลือกได้แล้วเก็บคนดีๆที่มีอนาคตไว้กับเราคนที่ไม่ดีวันนี้ก็มีเหตุผลที่ดีในการที่จะ แยกทางแยกทางการ <c oughs> คือนอกเหนือ<ม>จะทบทวนเรื่องของการ up skill แล้ว<ม>ก็ทบทวนพนักง,งานของเราไปด้วยในตัวว,ว่าผู้ให้บ,บริการนี้มันได้ตามมาตรฐานที่เราต้องการหรือเปล่าใช่หรือเราอยากให้เป็นแบบไหนร <c oughs> เรามีเวลาว่างมากขึ้นเราคุยกันแล้วเราพัฒนากันได้ <Okay. S 2> นะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นอันนี้จุดเริ่มต้นจากทบทวนอ่ะจากนั้นครับเมื่อตรงนี้เราดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปสู่ลูกค้าละครับนะครับเพราะว่าเมื่อกี้โจทย์บอกว่ารายได้ลดลงลูกค้าหายยากขึ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าได้คุณค่าจากการมาที่เรามากขึ้นนะครับการได้คุณค่าจากการมาใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมของของท่านผู้ถามเนี่ยนะครับมากขึ้นมันก็มี2วิธีครับวิธีหน่งคือลดราคาลงทุกอย่างให้เหมือนเดิมแต่ราคาถูกลงวิธีที่2ก็คือคงราคาเท่าเดิมแต่ เพิ่มแวลูให้มากขึ้นซึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับไม่ค่อยแนะนำวิธีแรกนะครับนอกจากมันเป็นวิธีสุดท้ายจริงๆถ้าคิดไม่ออกแล้วนะครับมันเสี่ยงมากๆและมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรในระยะยาวอย่าลืมนะครับว่า strategic thinking คือ superior long term performance ในระยะยาวในระยะยาวทีนี้ถามว่าเพิ่มแวรลูเพิ่มไงดีครับเพิ่มอะไรดีมันมีคอนเซปต์หนึ่งครับชื่อว่า willingness to pay willingness to pay willingness to pay คำนี้ผมชอบมากเลยดีที่จะจ่ายความ ความพร้อมความอยากจะจ่ายอ่ะ willing คืออยากอะ่ะอยากนะครับเหมือนเราเห็นอะไรบางอย่างครับคุณเคนพาครอบครัวไปเดินช้อปปิง้งครับเคยเกิดเหตุบ้างไหมครับที่เห็นอะไรบางอย่างแล้วเ,เลี้ยวเข้าไปเลยครับอยากจ่ายตังค์เลยฮะก็มีบ้านนะมีบ้าง <c oughs> มีบ้าน <c oughs> นั่นแหละครับ willing to pay เกิดเรียบร้อยแล้วฮะ oh. ถ้าไม่มีเราก็จะเดินผ่านหน้าร้านนั้นเฉยๆ oh. ถ้าเราเลี้ยวเข้าร้านนั่นแหละ willing to pay มันเริ่มทํางานละแล้วมันสร้างยังไงครับมันสร้างได้อย่างไรครับ willing to pay เนี่ยนะครับ มันมีหลายหลายมุมมากในการที่จะสร้างมันคือสิ่งที่ทําให้คนอยากได้ผมแปลงง่ายๆเลยนะอันนี้เป็นคอนเซปต์ฝรั่งแต่พอมาแปลแบบไทยๆเนี่ยมันคือคําว่ากิเลสแปลกันง่ายๆเลยเนี่ยวิลลิงเบิร์สุเพคนไทยแปลว่ากิเลสท้านั้นสร้างกิเลสได้จบยังไงดีครับะเรียนนึกออกไหมนึ หน้าหนาวแต่ว่าหน้าหนาวเอาหน้าหนาวแต่ผมรู้สึกว่าจะลบนิดนึงนะมันคำว่ากิเลสแต่ผมไม่อยากให้มองกิเลสเป็นเรื่องลบนะฮะกิเลสคือเรื่องธรรมชาติแล้วกิเลสเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของธุรกิจนะอืถ้าคนไม่มีความอยากแล้วเราจะยังไงอะผมผมปวดฟันผมก็อยากหายปวดอะมันผิดไหมล่ะมันก็เป็นกิเลสใช่ไหมครับนะครับดังนั้นพวกนี้มันจะทําให้เกิด willing to pay ได้นะครับมันมีตั้งแต่โอ้แบรนดิ้งที่ดีแพคเกจจิ้งที่สวยนะครับ สินค้าที่มีคนบอกเราว่าสมมุตินะอินฟลูเอนเซอร์ของเราเน็ตไอดอลของเราบอกว่าเฮ้ยใช้อันนี้สิแล้วน่าจะใสแค่นั้นเราก็เกิดกิเลสได้แล้วนั้นกิเลสมันเกิดได้เยอะมากนะครับคราวนี้ในกลุ่มธุรกิจบริการแล้วกันนะเพื่อให้กระชับกับในเคสนี้นะฮะกลุ่มธุรกิจบริการเนี่ยมันจะมีอยู่ 3- 4เรื่องด้วยกันที่ผมผมเห็นว่ามันค่อนข้างจะมีผลเยอะนะครับนะฮะเรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับคือเรื่องของความน่าเชื่อถือครับธุรกิจบริการเนี่ยนะครับ คนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเขาจะต้องบริการต้องการรับบริการอะ่ะโดยเฉพาะทันตกรรมเนี่ยคือโหถ้าถ้าสมมุติหมอไม่น่าเชื่อถือเนี่ยหรือว่ามาแล้วเออไม่แน่อย่างคุณเคนเมื่อกี้บอกว่าตัดผมยังไม่ค่อยยอมเปลี่ยนร้านใช่ไมรับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวตัดแล้วแบ่งใช่นะครับความน่าเชื่อถือเนี่ยมันเป็นตัวที่คอนเฟิร์มให้ต้องสร้างความให้น่าเชื่อถือ,ถอนะครับ ตัวอย่างที่ผมชอบใช้ยกมากๆเลยเนี่ยขนาดร้านตัดแว่นน่ะคุณคุณเคนไม่เอ่ยนามแล้วกันนะเป็นร้านที่มีสาขาเยอะที่สุดในประเทศไทยอ่ะไปที่ไหนก็เจออถ้าลองเข้าไปดูนะครับเรายังพบว่าพนักงานที่เขาแต่งตัวเนี่ยเขาแต่งตัวอย่างกับอยู่โรงพยาบาลเลยนะแต่งใส่ชุดขาวอย่างกับพยาบาลเลยนะคําถามทําไมฮะขายแว่นเนี่ยทำไมต้องแต่งตัวเหมือนโรงพยาบาลความน่าเชื่อถือเป็นการสร้างความรู้สึกสร้างความรู้สึกความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นส่วงนี้จริงๆสร้างได้ไม่ว่าจะเป็นการ เซอร์ติฟิเคจากสถาบันที่น่าเชื่อถือวิธีสร้างความสะอาดการแต่งตัวพนักงานวิธีการพูดจาร้านรวงที่ตกแต่งทั้งหมดเลยดูน่าเชื่อถือนะครับความสะอาดเนี่ยมันก็มีส่วนเหมือนกันนะแต่สถานที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพใช่ไหมหรือสถานที่ตั้งตกแต่งด้านหน้ามันมันใช่หมดเลยโลเคชั่นที่คุณอยู่เนี่ยมันแสดงความน่าเชื่อถือทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นเรื่องแรกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการหาวิธีเพิ่มความน่าเชื่อถือ เพิ่ม c ครดิ b บิลิตี้นะครับของบุคลากรด้วยนะว่าแบบแพทย์ของเราเป็นอย่างไรนะครับจริงอยู่ครับในเชิงการแพทย์เขาไม่ให้โฆษณาแต่การมีประกาศนียบัตายอะไรต่างๆเหล่านี้มันเพิ่มได้นะครับอันนี้คือข้อแรกเรื่องที่หนึ่งนะครับนะฮะเรื่องที่สองเลยเนี่ยเนื่องจากเป็นธุรกิจบริการครับมันคือความเอาใจใส่ อ่าันนี้ก็เป็นหัวใจข้อตัวหนึ่งเลยของการบริการเพราะการบริการเนี่ยผู้ไปรับบริการนะครับเขาจะอยากให้เราเขาอยากได้รับการเอาใจใส่นะฮะนึกถึงภาพถ้าเราเดินเข้าโรไป,ไปาลโรงพยาบาลแล้วไม่มีใครทักเราสักคนหนึ่งเลยเดินไปตรงไหนก็ไม่มีใครคุยกับเราเรารู้สึกแย่และใช่ใชว่าที่เนี้ยไม่เอาใจใส่นะครับโรงแรมก็เช่นเดียวกัน,นเห็นว่าโรงแรมเนี่ย เดี๋ยวนี้เล่นกันง่ายๆเลยเนี่ยผมเพิ่งกลับจากพัทยา<ม>ก็เป็นโรงแรมเชนใหญ่เ่ิงเรวนึงมผมว่าเขาเทรนดีมากทุกครั้งที่เดินสวนกับพนักงานใา,ายก็ตามเขาจะสวัสด,ดีเสมอมมมมแค่เจอหน้าตั้งแต่คนสวนยันคนเสิร์ฟอาหาร<ม>นี่ครับแค่นี้ครับมันแสดงความเอาใจใส่มันก็ทําให้เกิด w i l l i n g n e s s to pay ที่เพิ่มขึ้นแล้วว่าเออที่นี่บางทีที่หน้ามามถ้าทุกอย่างมันเหมือนกันนะอย่าลืมว่าเราต้องเปรียบเทียบทุกอย่างมันเป็นการเปรียบเทียบนะครับในเคสเนี้ยบอกคนไข้หายยากขึ้น มีคู่แข่งตัดราคาแสดงว่ามีคู่แข่งดังนั้นถ้าเราเหนือกว่าคู่แข่งอันนั้นแหละครับคือเราชนะละบางทีอาจต้องไปสำรวจตลาดด้วยว่าเขาเอาใจใส่ประมาณนี้เราต้องเอาใจใส่มากขึ้นใช่ก็ต้องดูลิมิตกันด้วยบางทีก็ไม่เชิงพันโอ้พันเนาพันนออะไรก็ไนนต้องดูความเหมาะสมดูดูความเหมาะสมดูว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่จะ เกิดคุณค่าให้กับลูกค้าอันนี้ดีครับนะครับ,รบธุรกิจบริก <นะ S 1> ารอย่างเช่นเรื่องของอเครื่องดื่มเราก็เห็นว่าลเ,ๆๆเล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ยมีมีคนมาดูแลมีเครื่องดื่มมีที่นั่งสบายสบายให้นะครับแค่นี้บางทีมันก็ช่วยได้แล้วนะครับเอาใจใส่แบบว่าถ้านั่งรอนานผมเห็นนะมีบางโรงพยาบาลที่ผมเคยไปเนี่ยเขาติดป้ายเลยบอกว่า ถ้านั่งรอเกิน5นาทีให้มาแจ้งแจ้งเขงเจ้าหน้าที่แต่ในความเป็นจริงไม่เคยถึง5นาทีจะมีเจ้าหน้าที่เดินมาถามว่ามาบมาอัปเดตเราลตลอดว่ารอสักครู่นะครับคุณหมอยังมาไม่ถึงแค่นี้เองครับแทนที่จะปล่อยให้เรานั่งรอทั้งที่จริงรอระยะเวลาเท่ากันเท่ากัน <laughs> แ,ต <laughs> แต่ว่าร <อ S 2> เรารู้สึกเข้ามาดูแลอ่าเนี่ยแค่นี้ครับการเอาใจใส่นะครับถ้าคุณเคนเคยซื้อของทางออนไลน์ก็จะเห็นว่าแม้แต่ดิจิทัลเนี่ยก็ทําทําการเอาใจใส่เป็นอ่าใช่ใช่ใช่บางทีส่งเมสเซจมาหาถึงร้านแล้วนะคบถึงร้านแล้วครับกำลังรออเดร์ ครับรอสักเล็กน้อยนะครับแค่นั้นเองครับซึ่งวันนี้ SMS เป็นเป็นการสื่อสารที่ต้นทุนแทบจะไม่มีเลยจริงจริงนะครับผมว่าธุรกิบริการเรื่องนี้สําคัญมันอยู่ที่คำว่าเอาใจใส่หรือเปล่าไงใช่ที่คุณไม่ทำเนี่ยจริงๆผมว่าไม่ใช่ทําไม่ได้นะหรือมันแพงนะแต่เป็นเพราะว่าคุณไม่เอาใจใส่จริงแล้วลูกค้าสัมผัสได้ลูกค้าสัมผัสได้นะครับลูกค้าทุกคนนะครับเรื่องที่3เลยนะครับคือเรื่องของความรวดเร็วนะครับธุรกิจบริการนี่ครับไม่มีใครอยากจะไปใช้เวลานานๆหรอกครับนะครับบริการใดๆก็ตามเขาก็อยากจะ มาให้สมประสงค์ของเขาแล้วก็รีบกลับโดยรวดเร็วเราไปทําฟันแม้แต่สถานที่จะดีแค่ไหนบริการเราดีแค่ไหนเราก็คงไม่อยากไปอยู่สักครึ่งวันอยากเข้าไปแล้วก็รีบจบให้เร็วนะครับนั้นความรวดเร็วอะก็จึงเป็นหัวใจนะครับความรวดเร็วผมว่าผมว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงครับโดยเฉพาะธุรกิจบริการที่เราต้องการทําธุระให้เสร็จแล้วก็ไปที่อื่นต่อส่วนใหญ่ธุรกิจบริการจะเป็นอย่างนั้นทั้งสิ้นเลยนะครับนะ เราก็ไม่ต้องการแบบไปแฮงเอาอะไรนักหนานะฮะอันนั้นชิวอันนั้นร้านกาแฟอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นมันเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะไลฟ์สไตล์คือแบบไปหาร้านกาแฟที่จะนั่งแช่เครื่องวันในเรื่องมันไม่ใช่ธุรกิจบริการนะไปแล้วก็ไปเซลฟี่ถ่ายลงถ่ายรูปขึ้นออนไลน์อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่บริการเนี่ยคือความรวดเร็วนะครับแล้วผมอยากจะฝากว่านิดนึงความรวดเร็วนียบางทีบางคนมองแค่เฉพาะตอนที่มาอยู่ที่ร้านเข้าเร็วออกเร็วนะครับแต่อยากให้มองตั้งแต่ ต้นเหตุเลยตั้งต้นเหตุเลยครับตั้งแต่ว่าสมมุตินะผมปวดฟันปั๊บเนี่ยทายังไงให้ผมได้บริการที่รวดเร็วจริงไม่ใช่ผมไปแล้วเร็วติดต่อได้ง่ายมาถึงนัดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จบเรื่องได้อย่างยิ่งยุคนี้คนลักษณะเหมือนซิมเลสมากขึ้นจริงเขาไม่สนใจว่าจะไปถึงหน้าร้านตั้งแต่เขายกหูหาตั้งแต่เขาส่งเมสเซจเข้าไปในเฟซบุ๊กแฟนเพจของคุณนั่นคือจุดเริ่มต้นในการทัช ร้านของคุณแล้วและเดี๋ยวนี้ทาไมเป็นเหตุผลว่าทําไมทุกคนที่ทําธุรกิจนะต้องมี Facebook Page และมีแอดมินแล้วถ้ามี Li น์แอดก็ต้องมีแอดมินด้วยแล้วถ้าเกิดไม่ตอบภายใน5้าทีคนจะเริ่มโวยวายจริงครับ <c oughs> คนต้องการความรวดเร็วครับเพราะนั้นคนที่มีความรวดเร็วนี้จะมีความได้เปรียบและอย่าไปคิดเฉพาะตรงในร้านเพราะในร้านเนี่ยบางทีมันมีข้อจํากัดด้านกระบวนการที่มันทําให้เร็วไม่ได้เร็วกว่านี้ไม่ได้โดยข้อจํากัดทางเทคนิคบางอย่าง เรอยากให้มองตั้งแต่ต้นเหตุยันปลายเหตุครับโอเคครับความน่าเชื่อถือความเอาใจใส่ความรวดเร็วจริงๆไม่ใช่แค่ร้านหมอฟันนะทุกที่ทําได้หมดนะบริการฮะนิ้บไม่ให้แบบเป็นสูตรกลางๆเลยนะฮะปัญหากลางๆแล้วก็สูตรกลางๆเลยว่าใครที่อยู่ในธุกจิจประมาณนี้ใช้ได้เลยครับเรื่องอีกเรื่องช่วงสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องคุณภาพเรื่องคุณภาพนะครับ คุณภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนชอบมองว่าเอ๊ะมันคุณภาพสูงคุณภาพต่ำมันเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าไปดูใน definition จริงๆคุณเคนคุณภาพคือความสม่ำเสมอของการได้รับบริการนะฮะคือสมมติเราไปซื้อน้ำดื่มมาเนี่ยแล้วเราบอกน้ำดื่มมีคุณภาพไม่ใช่น้ำดื่มอันนี้สะอาดมากกว่าคนอื่นก็นะฮะแต่มันสม่ำเสมอทุกครั้งที่เราดื่มไม่ว่าเราจะซื้อที่ไหนอยู่ตรงไหนมันเหมือนเดิมเสมอครับพูดง่ายๆคือมันไม่ทําให้เราผิดหวัง เพราะนั้นคุณภาพเนี่ยคือการรับประกันความผิดหวังรับประกันความผิดหวังมันไม่ผิดหวังเพราะคุณภาพเราสูงคุณภาพเราสูงเพราะว่าทุกครั้งที่คุณซื้อจากสินค้าจากเราหรือบริการจากเรามันเหมือนเดิมทุกครั้ง variation มันตับถ้าพูดเป็นภาษาเทคนิคว่า variation มันตับอันนี้ดีครับนะครับคุณภาพคุณต้องรักษาให้มันสม่ำเสมอไม่ใช่ว่ามานี่โอ้ครั้งนี้ดีมากเลยอีกครั้งหนึ่งแย่มากอันนี้ไม่ได้แต่อย่างน้อยมันมีเส้น ทนนี่เกิดเซนคก็อาจจะดีมากขึ้นกว่านี้ก็ได้ใช่แต่อย่าให้มันเรื่อเราต้องมีมินิมัมเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าบางกลุ่มของเรารนะครับแต่เราต้องรักษามาตรฐานให้ได้เหมือนร้านอาหารนะรร้านอาหารนี้ก็ถือว่าเป็นเซอร์วิสประเภทหนึ่งจะเห็นเลยครับว่าร้านอาหารที่ประสบความสเปรดมากเนี่ยในทางธุรกิจนะฮะจนเข้าตลาดหลักทรัพย์ไปเนี่ยนะฮะขอประทานโทษนะฮะรสชาติไม่ได้อร่อยมากหรอกครับครับแต่มีมาตรฐานแต่มาตรฐานจริงคุณมี5้าร้อยสาขาไปกินสาขาไหนรสเหมือนกันเดะอันนี้เรื่องจริงใช่แล้วคคนนนกาาดดหหวัังไ้้รเมือ อุปกรณ์บนโต๊ะเหมือนกันเมนูเหมือนกันพนักงานแต่งตัวเหมือนกันรสชาติเหมือนกันราคาเหมือนกันอย่างนี้นะครับคือทําให้ไม่ทําให้ใครผิดหวังเขาก็คาดหวังประมาณนี้ใขาเขาก็มารับคุณภาพที่มันสมัครถ้าเขารับได้เขาต้องการความสม่ำเสมอละตรงกันข้ามกับร้านอาหารที่บอกว่าโอ๊ยอร่อยนักอร่อยหนาแต่สังเกตนะครับพอเปิดสาขา2สาขา3ามเปลี่ยนเชฟรักษาไม่ได้เพราะเชฟคนเดียวไม่สามารถอยู่ทุกสาขาได้เสร็จเลยเพราะนี่เป็นเรื่องของระบบและเรื่องของซิสเต็ม เรื่องของโอเปอเรชันและที่ต้องทำให้เป็นต้องทา <ำ S 2> ให้ใหคุณภาพะนะครับคราวนี้ในเคสของอคุณหมอฟันท่านนี้เนี่ยผมว่ายิ่งไม่ยากเลยถ้าถ้ามีแค่สาขาเดียวนะฮะแต่คุณภาพเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนไงครับเพราะว่าหมอฟันของท่านก็มีหลายคนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลก,ก็มีหลายคนดังนั้นจะทําอย่างไรให้สม่ําเสมอให้ได้ตรงนี้ครับมันคือการสร้าง culture มันคือการสร้าง procedure นะครับที่ทุกคนเนี่ยจะต้องทําตามมันต้องมีการสร้าง DNA บางอย่างขององค์กรว่าถ้าคลินิกหมอฟันนี้นะ DNA ของเราเป็นแบบนี้ culture เ,เป็นแบบนี้เช่นสมมุตินะฮะเป็นร้านหมอฟันแนวสนุกสนาน <c oughs> เข้ามาแล้วแบบโอโ้รอยยิ้มแจ่มใสสนุกสนานการแต่งร้านแบบสนุกสนานเจ้าหน้าที่สนุกสนานทันตแพทย์สนุกสนานด้วยมันก็จะกลายเป็น DNA ไปแต่ท่านต้องทําให้มันอย่างเงี้ยเกิดขึ้นทั้งองค์กรได้แล้วมันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติด้วยนะใช่แล้วไม่ได ใช่เฟกแต่เป็นอะไรก็ต้องให้เป็นสักอย่างแล้วมีคุณภาพสม่เสมอไม่ใช่วันนี้ผมไปพบทันตแพทย์ท่านหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่ง <ๆ S 1> ไปอีกท่านหนึ่งอีกคนนึงให้คําแนะนําเรื่องเดียวกันอีกแบบหนึ่ง <ๆ S 1> อันนี้ผมจะเริ่ม q u e s t i o คุณภาพแล้วว่า <ๆ S 1> ตกลงมันยังไงกันแน่ผมจะผิดหวังไหมเพราะถ้าคนนึงถูกอีกคนหนึ่งต้องผิดอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้น4ี่ข้อที่อาจารย์แนะน, <ๆ S 2> นําในแง่ของการที่เรา สร้างวิวเรื่เนสตูเพให้เขารู้สึกคุ้มค่าหรือพูดง่ายคือกิเลสก็คือหนึ่งความน่าเชื่อถือสองความเอาใจใส่3ความรวดเร็วแล้วก็4คุณภาพเป็นคำเบสิกเบสิกเลยกเลยแต่เป็นคำที่จริงๆเราเพิ่มในทุกอย่างใช่ครับขอให้คิดให้ลึกๆว่าเราจะทำยังไงบนธุรกิจของเราให้อย่างได้อย่างเหมาะสมความรวดเร็วมันคืออะไรนะครับบางที่เนี่ยถ้าที่จอดรถยากความรวดเร็วก็คือวาเล่ ง่ายๆเลยแค่นี้มันอยู่ที่การคิดเท่านั้นเอง<ช>ถ้าคิดแบบวิธีเดิมๆก็บอกว่าโอ้คนมาเยอะที่จอดรถเราไม่มีก็ไปหาเอาเองซะก,กันรเรารวดเร็วเฉพาะเมื่อคุณเดินเข้ามาแล้วแต่ถ้าเราคิดให้ลึกกว่านั้นาวาระได้ไหมรวดเร็วขึ้นัน,นี่คือหัวใจของการสร้างคิดให้ลึกนะครับ business to pay สำหรับธุรกิจบริการอาจารย์แนะนํา2อย่างและอันแรกดูแลผู้ให้บริการนะครับ service provider อันที่2เพิ่ม value ให้กับลูกค้าเนี่ยก็คือเรื่องการเพิ่มกิเลสเมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้ว4ข้ออาจามีคำแนะนำอะไรต่อไหมครับก็คิดว่าแค่นี้แหละครับสำหรับธุรกิจขนาดเล็กนะครับที่อยู่ในช่วงของที่จะต้องพยายามทําอะไรบางอย่างขึ้นมาสำหรับผมนะผมมองว่าแค่นี้ถ้าคุณทําได้นะครับมันน่าจะช่วยให้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับและเนื่องจากถ้าเราได้คนไข้เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับ สติ๊กเนสของธุรกิจนี้ค่อนข้างสูงอยู่แล้วครับ,รบแล้วถ้าเรามีแว l u ลูที่ค่อนข้างสูงโอกาสที่ลูกค้าจะสวิตช์ก็น่าจะมาเยอะเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะธุรกิจด้านคันตะกรเรนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความจําเป็นครับนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเป็นเรื่องของความเจ็บปวดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีความน่าเชื่อถือถามคาถามง่ายๆเสมอแล้วครับสมมุติถ้าเราต้องเจ็บป่วยเนี่ยเราจะไปพบแพทย์ที่ ค่าค่าด็อกเตอร์ฟรีถูกสุดหรือคุณหรือเก่งที่สุดอันนี้คำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วใช่ครับเพราะนั้นความเซนซิทีฟในเรื่องราคาเนี่ยถือว่าธุรกิจนี้น่าจะค่อนข้างน้อยกว่าธุรกิจอื่นๆดังนั้นอยากให้เน้นมันนี่แหละครับ willing ในสุเพแล้วก็เรื่องของการดูแลบุคลากรเดิมให้ดีครับครับถ้าผมขออนุญาตถามแทนคท่านสุดท้ายเป็นธุรกิจ SME อะมเรียกว่า SME แล้วกันนะเอสเนี่ยแหละ SME เลยหนึ่งหนึ่งคลินิกหนึ่งสาขาซึ่งสามสามสี่ปีมีเจ้าตลาดอยู่แล้วใหญ่โต ม,มีหลายเชนที่ทําอยู่แล้วมีคนที่ทําคู่แข่งทํามาก่อนเราแต้มต่อเขามีเยอะแต่ไปมดเป็นศูนย์ธนกร,รมใหญ่เลยอาจารย์มองว่าเราจะแข่งขันได้อย่างไรที่ตอบมาเมื่อกี้สองอย่างนี้เพียงพอไหมหรือจริงอะไรคือข้อได้เปรียบของร้านเล็กๆแบบนี้รตรงนั้นนี่นะครับถ้าเรารายเล็กแล้วเราต้องเจอกับรายใหญ่เนี่ยนะครับคําตอบง่ายๆเลยก็คือถ้าเราจะอยู่ได้เราต้องอยู่ในสิ่งที่รายใหญ่ไม่ทําอือยู่ในสิ่งที่รายใหญ่ไม่ทําใช่ครับ คุณคุณเคนตอนตอนเด็กๆเ,เคยได้ยินไหมมีมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เขาทำเครื่องถ่ายเอกาสารนี่เขาบอกว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําทำคุณคุณเนาะเขาจะเขาจะอะไรนะเขาจะโฆษณาบนกางเกงมวยอย่างเงี้ยเ,เ,เวลาดูมวยจะเห็นยี่ห้อนี้เต็มไปหมดเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นรายเล็กครับเราต้องดูสิ่งใหญ่ๆเขาไม่ทำซึ่งถ้าถ้าถ้าถามว่ามีไหมมีเยอะเลยนะครับ เพราะว่าผมเป็นที่ปรึกษาองค์กรใหญ่เยอะผมจะเห็นเลยว่าหลายอย่างเขาไม่ทำเขาบอกมันเล็กเกินไปไม่โห้ดทำแล้วรายได้เราเพิ่มขึ้นแค่สองเปอร์เซ็นต์ทำ<ๆ>ทำไมพื้นที่เราก็เต็มอยู่แล้วต้องไปหาสิ่งเหล่านั้นทำนะครับนั่นคือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็คือเจาะก,กลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนไปเลยนิชไปเลยนิชไปเลยกลุ่มลูกค้าที่มีความได้เปรียบนะครับเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่ลูกค้าทุกคนจะต้องการเหมือนกันลูกค้ามีหลายกลุ่มมากนะครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่อะไร จัดให้มันชัดเจนว่ากลุ่มไหนที่เราโฟกัสคับแล้วเราสร้างแบรนดิ้งสร้างความผูกพันนะฮะสื่อสารเข้าไปนะครับเดี๋ยวนี้การสื่อสารเป็นเรื่องที่ง่ายมากด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลเนี่ยการสื่อสารกับลูกค้กานี่ง่ายนิดเดียวใช่ไหมลูกค้ามาเสร็จปุ๊บเราสามารถทําเป็นไลน์กรุ๊ปทำไลน์อแอดต่างๆได้มีตัวสะสมแต้มโอ้โหมันทาได้มหาศาลรแล้วเราโฟกัสแตุ่่กลุ่มนั้นเราสามารถอยู่ได้แต่ที่แน่ๆเราต้องเก่ง อ่าผมเห็นด้วยแล้วผมคิดว่าวิธีนี้เป็นการต่อยอดจากที่อาจารย์พูดนอกเหนือจากการที่ให้เซอร์วิสพรไวเดอร์ที่ดีให้ Value กับลูกค้าถ้าในมองในแง่กลยุทธ์เลยเนี่ยทำในสิ่งที่รายใหญ่เขาอาจจะไม่ค่อยทำซึ่งเราไม่แน่ใจว่าในแง่ของอุตสาหกรรมนี้เป็นยังไงนะต้องต้องต้องไปหาต้องไปหาดูแต่ผมมั่นใจบอกมันมีใช่ผมก็เชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นรายใหญ่ครองทั้งประเทศไปหมดแล้วครับใช่ในขณะเดียวกันนิชนะครับเจาะกลุ่มที่ชัดเจนอาจจะต้องเอาดูตลาดของคุณเลยว่าจริงๆลูกค้าทารงบ้า จาก3ปีที่ผ่านมาแล้วหลังจากนี้เราอยากจะเจาะกลุ่มไหนชัดเจนซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะจะอยากจะเลือกกลุ่มที่มีกําลังซื้อในมุมของคนตัวเล็กเพราะคนตัวเล็กเนี่ยมันไม่สามารถทำอ cono เม of Scale ได้อันั้นเลือกคนที่มีกําลังซื้อที่เขายินดีที่จะจ่ายกับราคาแบบนั้นคนตัวเล็กอาจต้องแข่งด้วยเกมนี้มากกว่าิงครับริงครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆเลยนะฮะถ้าจะพูดแบบภาพใหญ่นะเราเห็นโมเดิร์นเทรดเนี่ยบุกเข้ามาในตลาดไทย แต่สุดท้ายนะฮะ traditional trade ที่เราเรียกว่าโชวหวยเนี่ยโดยจํานวนหน่ยังเยอะที่สุดในประเทศยังอยู่ได้อยู่ยังอยู่ได้เพราะมันมีพื้นที่มากมายที่ modern trade เขาไม่ไปกันครับถูกครับเพราะเขาบอกมันไม่คุ้มไปทําตรงนั้นแล้วไม่คุ้มเขาก็ปล่อย traditional trade อยู่ต่อไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันมีแน่นอนครับเแต่ว่าเราจะต้องหานิดนึงเนาะครับแล้วก็นี่คือตอนแรกนะครับของการตอบคําถาม strategy clinic ผมเชื่อว่าคําถามที่เข้ามาแบบนี้ สามารถนําไปปรับใช้ได้กับทุกคนคําตอบลักษณะแบบนี้ไปปรับใช้ได้กับทุกคนเช่นเดียวกันวันนี้ผมถือว่าน่าจะมีประโยชน์กับโดยเฉพาะคนที่ทํา SME ธุรกิจเล็กๆก,ก่อตั้งม,มาไม่นานอยู่ในช่วงเริ่มต้นน่าจะได้ไอเดียอะไรหลายอย่างไปใช้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทนายมากครับ,รบขอบคุณครับ